อันนี้คือเลี้ยงผานะครับน่าจะตกน้ำเพราะว่าผมเห็นว่าตอนผมปลดปลามทิ้งลงมาจากน้ำแล้วมันขึ้นฝั่งไม่ได้น่าจะน็อกน้ำอะช็อกผมไม่แน่ใจว่าอะไรหักหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตช่วยมันนะครับอันนี้คือเลี้ยงผาครับน่าจะเจ็บแหละผมว่าถ้าไม่ช่วยมันจมน้ำตายแน่นอนนี่ลุกมาเพราะมันว่ายวนนั่นไงเจ็บเจ็บโอ้เจ็บมากเลยขออนุญาตช่วยมันนะครับนี่ลูกเจ็บนี่มาถ่ายเลี้ยงขวาถ่ายเลี้ยงขวาตกมาจากหน้าผาสูงนะครับตอนนี้ผมกำลังพยายามจะจับมันไปส่งฝั่งให้ได้เพราะว่าหน้าผาแถวนี้เป็นที่ชันหมดเลยแล้วก็ถ้าชาวบ้านไม่เห็นเนี้ยเป็นอาหารชาวบ้านแน่นี่ลูกนะครับเดียวช่วยไปพวกนี้สัตว์ป่านะครับมีความอันตรายในตัวอยู่แล้วฉันต้องใช้ความระมัดระวังในการจับเขาเนี่ยคมเหมือนกับมีดเลยนะครับไปลุกเดี๋ยวพาไปปล่อยแป๊บนึงนี่ดีกว่าครับให้เขาสงบเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายกับเราด้วยไปบนเรือไม่ไหวแรงเยอะมากคนเดียวแล้วก็ดูเขาเนี่ยครับเขาของเขาเนี่ยอันตรายมากคมแบบอย่างกับมีดเลยนะอันนี้ไม่ได้เป็นการทรมานมันนะครับผมพยายามจะช่วยมันอยู่แป๊บนึงลูกแป๊บนึงโอเคแบบนี้น่าจะได้ไปก็วันนั้นมีโอกาสได้ไปตกปลาที่เขื่อนภูมิพลนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นมีอาชีพเกี่ยวกับทำโฆษณาเกี่ยวกับการตกปลาอยู่แล้วแล้ววันนั้นได้มีโอกาสเดินทางไปที่เขื่อนภูมิพลนะครับจุดที่ผมเข้าไปเนี่ยมันอยู่ห่างจากหน้าสันเขื่อนประมาณสัก 70-80 กิโลเมตรขับเรือเข้าไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพราะว่าเรือเนี่ยมีความเร็วไม่มากใช้เวลาค่อนข้างจะนานนิดนึงวันนั้นเป็นวันที่2การตกปลาครับหลังจากที่ไปค้างคืนหนึ่งคืนแล้วทริปนั้นมีกำหนดการที่จะตกปลาประมาณ 4-5 วันประมาณก็ตกปลาไปตามปกติแล้วบังเอิญเจ้าเลี้ยงผาจริงๆมันคือกวางผานะครับบังเอิญจังหวะนั้นเห็นมีสิ่งตกมาจากที่สูงแต่ที่แรกก็ไม่ได้ใช้อะไรก็คิดว่าเป็นก้อนหินธรรมดาเพราะปกติเวลาที่เราดำเขื่อนเนี่ยจะเห็นพวกตัวเนี้ยพวกเลี้ยงผานี่แหละมันจะเคลียร์ก้อนหินแล้วก็ตกลงมาหรือว่าพวกวัวที่เขาเลี้ยงเอาไว้มันจะเคลียร์ก้อนหินให้ตกลงมาก็ไม่ได้ใช้อะไรพอเราขับเรือเข้าไปใกล้ก็เหมือนกับมีสัตว์ที่ตกลงมาจากที่สูงแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนพวกหมาในที่ไล่ๆอยู่ด้านบนก็เลยเห็นว่ามันน่าจะได้รับอันตรายก็เลยทำการถ่ายคลิปเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าไปช่วยหรือว่าจับสัตว์แล้วเนี่ยเกิดเจ้าหน้าที่อุทยานหรือว่าประมงเพราะตอนนั้นเป็นช่วงนี้เป็นฤดูที่เขาอนุรักษ์พันสัตว์น้ำนะครับแล้วก็เรือประมงจะสัญจรไปมาตลอดเวลาเพื่อตรวจว่ามีคนลักลอบทำการประมงผิดกฎหมายหรือเปล่าก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็อย่างคือตั้งใจจะเอามาโพสต์ให้กับเพื่อนๆนักตกปลาได้รู้ว่าเราสมควรจะอนุรักษ์จริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นอนุรักษ์ป่าผมเป็นคนตกแล้วก็ปล่อยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องอนุรักษ์ป่าเราสัตว์ป่าก็เหมือนกันเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้เหมือนกันก็บังเอิญไปเจอมันตกน้ำเนี่ยสักพักเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเจ็บที่ขาหน้าแต่ว่าขาไม่ได้หักน่าจะเป็นอาการที่ตกลงมาแล้วขาเคล็ดหรืออะไรสักอย่างแล้วก็มันเหมือนกับที่หัวจมูกแล้วก็ที่ขอบตาตรงคิ้วนะครับมีรอยร่องรอยของการกระแทกอาจจะตกมาแล้วก็แทกก้อนหินแต่ก็ดูแล้วไม่ได้หนักหนาอะไรก็เลยทำการเข้าช่วยเลยแต่ด้วยในเรือเราเนี่ยไม่มีเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์พร้อมก็เลยต้องใช้มือเปล่ากับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่เท่าที่มันจำกัดทำการช่วยจริงๆก็คือเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านการช่วยเหลือสัตว์ป่าแต่ว่าเราก็อยากจะช่วยมันจริงๆ
ก็ช่วยด้วยความพยายามครับใช้มือเปล่าในการจับที่แรกก็ไม่คิดว่ามันจะอันตรายแต่พอเราลองได้ยกมันขึ้นมาบนเรือแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงเราคิดว่าเราไม่สามารถเอากำลังมันอยู่เขามันคมมากๆถ้าสมมติว่าเกิดพลาดไปเนี่ยมันจะส่งผลอันตรายกับเราก็เลยต้องจับเขาลงไปปล่อยในน้ำอาจจะเห็นภาพในคลิปคือตอนที่เรายกขึ้นมาเนี่ยมันดิ้นนะครับดิ้นแล้วก็เราเอากำลังไม่ไหวก็เลยต้องจับลงไปน้ำเพื่อที่ให้เขาสงบกว่านั้นแล้วก็ทำการลากจากกลางเขื่อนเข้าไปที่ฝั่งก็คือพยายามจะเข้าไปยุ่งกับธรรมชาติให้น้อยที่สุดพยายามจะเขาช่วยปุ๊บพาเข้าฝั่งที่มันใกล้ที่สุดแล้วก็ไม่ล่าชันมากตรงนั้นเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถพยุงตัวให้เดินตรงๆได้ก็พยายามอีกครั้งนึงพยายามช่วยเขาไปฝั่งอีกครั้งนึงก็เหมือนกับเขาก็ยังเดินตรงไม่ได้ก็เลยผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะกลัวสัตว์หรือว่าอะไรที่ไล่เข้ามาจากฝั่งนู้นก็เลยย้ายจากฝั่งนี้ข้ามฟากไปอีกฝั่งที่ไม่ได้ติดเครื่องเรือเนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาบาดเจ็บตรงไหนบ้างมันก็เลยไม่สามารถขับเรือได้เพราะว่าถ้าเราจับเขาหรือว่าเชือกคล้องเขาแล้วลากขับเรือด้วยความเร็วเนี่ยน้ำหนักตัวเขาที่ถ่วงกับแรงที่เราดึงเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้เขาบาดเจ็บเพิ่มขึ้นก็เลยมอเตอร์ไกด์นี่ก็คือเครื่องเรือชนิดหนึ่งเครื่องขับเคลื่อนเรือชนิดหนึ่งแต่ว่ามันจะช้ากว่าเครื่องที่ขับเครื่องยนต์หลักเราก็ขับมอเตอร์ไกด์ข้ามไปอีกฟากหนึ่งอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาบาดเจ็บไปมากกว่านั้นก็เอาข้ามไปส่งอีกฟากหนึ่งแล้วก็พอส่งถึงฝั่งเสร็จปุ๊บก็ถอยเรือออกมาดูระยะห่างเผื่อที่เขายังหวาดกลัวอยู่ก็เลยอาจจะไม่กล้าขึ้นฝั่งก็พอผมเอาไปส่งอีกฝั่งแล้วเนี่ยถอยออกมาดูระยะห่างประมาณ 20-30 เมตรก็ยังดูลักษณะว่าเขายังไม่สามารถประคองตัวได้ก็ยังมีอาการว่ายวนอยู่ปกติก็เลยพยายามต้อนให้ขับเรือต้อนประชิดตัวเขาให้เขาหันหน้าเข้าฝั่งแล้วก็อย่างในคลิปก็คือเหมือนกับโอเคเขาพยายามจะขึ้นฝั่งแล้วตอนนั้นผมตัดสินใจว่าถ้าปล่อยไว้ไม่ไหวแน่นอนเขาไม่สามารถประคองตัวได้ก็เลยจะเข้าไปช่วยแล้วบังเอิญมีช่วงหนึ่งที่เขาขับเรือไปช่วยประชิดตัวเขาเนี่ยเขาก็หันหน้าเข้าฝั่งแล้วก็พยายามจะปีนขึ้นไปก็เลยรอดูสักพักแต่ว่าดูแล้วมันไม่ไหวก็เลยตัดสินใจพาเอาเชือกคล้องเขาแล้วก็พาขับเรือเข้าไปในพื้นที่ที่มันต่ำจริงๆซึ่งห่างจากจุดนั้นประมาณสัก2กิโลเมตรประมาณนั้นพอเอาเข้าไปปล่อยในจุดที่มันตื้นแล้วเนี่ยผมก็เฝ้าดูอาการแล้วก็การชาวบ้านเพราะว่าสัตว์ยังไม่แข็งแรงพอนั่งเฝ้ารอดูมันอาการประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ถ่ายคลิปแล้วก็อธิบายว่าโอเคสัตว์น่าจะเริ่มแข็งแรงแล้วเขาน่าจะประคองตัวแล้วก็เดินไปได้แล้วก็ถ่ายคลิปทิ้งท้ายแล้วก็ฝากถึงเพื่อนนักตกปลาว่าให้ช่วยกันดูรักอะไรประมาณนั้นเสร็จแล้วก็หลังจากที่ถ่ายคลิปเสร็จผมก็ยังเฝ้าดูอาการของเขาต่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ของเขาแข็งแรงขาหน้าไม่ได้หักครับสามารถวิ่งตรงๆได้เดินตรงๆได้อาจจะเป็นเพราะว่าอาการอ่อนแรงจากการว่ายน้ำแล้วก็อาจจะมีอาการตกกระแทกจนเจ็บแป๊บหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็กวางขาตัวนี้ก็วิ่งเข้าปากได้ด้วยดีก็อาการปลอดภัยครับรู้สึกยังไงเมื่อกับที่คลิปเราเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยมีคนให้ความสนใจรู้สึกยังไงจริงๆไม่ได้รู้สึกอะไรเลยผมก็แค่คิดว่าสิ่งที่เรามาเผยแพร่เนี่ยเราอยากให้จริงๆแค่อยากจะฝากกับเพื่อนนักตกปลาเพราะผมมีอาชีพทางด้านการตกปลาทุกวันเราออกตกปลาอาทิตย์หนึ่ง4วัน5วันเหมือนกับวันทำงานนะครับเมื่อก่อนระบบนิเวศมันดีกว่านี้ปลามันเยอะกว่านี้แต่ทุกวันนี้มันเหมือนกับธรรมชาติมันเสื่อมโทรมปลาก็เหลือปริมาณน้อยลงหายากมากขึ้นก็เลยอยากเอาคลิปเนี้ยมาให้กับนักตกปลาได้ดูผมจะโพสต์หัวคลิปอยู่ว่าอยากจะให้นักตกปลาได้ดูแล้วก็ส่งพูดทิ้งท้ายไว้ว่าคือทุกวันนี้ธรรมชาติมันเสื่อมโทรมแล้วอยากให้แค่กลุ่มนักตกปลาช่วยกันดูรักแค่นั้นแต่ว่าพอมันเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีกลุ่มคนต่างๆที่หรือว่าจะเป็นคนทั่วไปที่เข้ามาอ่านแล้วก็อาจจะเกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ขึ้นมาบ้างกับสัตว์ป่าก็รู้สึกดีใจครับที่คลิปของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สังคมมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าถึงไม่ได้มากเป็นล้านคนแค่มีคนเดียวที่เห็นคลิปนี้แล้วมีจิตสำนึกที่จะเปลี่ยนใจหันมาว่าจากฉันไม่เคยช่วยอะไรเลยฉันไม่เคยรู้จักอนุรักษ์เลยแล้วหันมาอนุรักษ์ผมก็ดีใจแล้วครับแค่นั้นเองกลุ่มนักตกปลาหรือว่ากลุ่มที่เห็นพบเจอบ้างไหมถ้าสำหรับนักตกปลาจริงๆผมว่าทุกวันนี้
ถ้าผมเป็นสามารถเป็นกระบอกเสียงของคนตกปลาได้ผมคิดว่าการตกปล่อยเนี่ยมันเป็นการตกปลาเชิงอนุรักษ์มันไม่ได้ทำให้ปลาตายหรือว่ามันไม่ได้ทำร้ายปลาการตกปล่อยเนี่ยมันสามารถกลับไปขยายเผ่าพันธุ์ได้ทำให้ปริมาณปลามันเพิ่มขึ้นได้ถ้าอยากฝากก็คงอยากให้นักตกปลาทุกคนทวนหันกลับมามีจิตสำนึกบ้างว่าเราสมควรถึงเวลาที่เราจะต้องหันมาอนุรักษ์พวกนี้แล้วพวกปลาแล้วพวกสัตว์ป่าแล้วเพราะว่าอีกไม่นานถ้าเรายังดำเนินชีวิตยังคิดว่าตกปลาแล้วเอากลับมาหมดเนี่ยคนกลับมาหมดสุดท้ายมันก็จะไม่เหลือให้เราตกสุดท้ายแล้วธรรมชาติมันก็จะหายไปจากเรามันก็จะไม่เหลืออะไรไว้ให้เราดูไม่ให้ลูกหลานเราดูเลยนายก่อนแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ตัดกล้องไม่ได้ถ่ายต่อจนสักพักหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายพอเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาก็วิ่งเข้าป่าไปครับก็คือไม่ได้ทำการรักษาอะไรไม่ทำการรักษาเพราะว่าเราพิจารณาดูแล้วว่าคือที่ผมไปเฝ้าสังเกตอาการเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าอาการมันแย่จริงๆจนเขาไม่สามารถลุกไปไหวเนี่ยผมก็จะตั้งใจว่าจะวิ่งแล้วก็มาแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรงหน้าสันเขื่อนหรือว่าหน่วยงานใกล้เคียงอาจจะเข้าไปถามชาวบ้านว่าแถวนี้มีตรงไหนที่มีหน่วยงานป่าไม้ที่เขาเริ่มชอบอย่างนี้บ้างแล้วก็แจ้งเขาทราบเพื่อประสานงานให้เขาไปรักษาแต่ว่าผมสังเกตอาการแล้วคือกวางผาตัวเนี้ยไม่ได้มีอาการเจ็บอะไรมากมายอาจจะมีอาการเจ็บจากการอ่อนแรงจากการว่ายน้ำแล้วก็อาจจะมีการตกกระแทกจากหินบ้างประมาณนั้นแค่นั้นเองแต่โดยรวมแล้วเท่าที่ผมสังเกตคือเขาปลอดภัยดีครับ